ทิปสมาร์ทแอซิสนะครับผมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับในการสำรวจนะครับผมแล้วก็ให้บริการเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่ลูกค้าทิพยาครับสามารถที่จะโทรแจ้งเหตุได้ไหมได้ครับผมทิปสมาร์ทแอซิสมาไวใส่ใจไม่มากเรื่องครับผมก็เป็นได้สิครับผมก็เป็นได้สิแน่นอนซ้อนท้ายได้นะครับเดี๋ยวผมขับให้เฮ้ยจะซ้อนหน้าหรือซ้อนหลังดีนะครับได้หมดเลยครับสวัสดีค่ะซุปตาพารวยพร้อมต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการฮะถูกต้องแล้วค่ะเพราะวันนี้นะเราจะมีแบบอาชีพหนึ่งที่พิเศษมากทุกคนผู้ชายต้องมาแว้นแน่ๆเลยวันนี้แขกรับเชิญต้องเป็นผู้ชายอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะไอ้เราเรานะผู้จัดเขาเป็นอย่างนี้แหละเอาแขกมาเอาใจพิธีกรแต่ว่าไม่วันนี้มีอาชีพหนึ่งไงที่แบบคุณบอกว่าเป็นอาชีพที่แบบฉันก็ไม่เคยรู้นะว่ามีอาชีพนี้ด้วยถูกทิปสมาร์ทแอสซิสมันคืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องถามเจ้าตัวเขาไหมอ่ะเอ้ยถามเขาก่อนเหรอให้ใครแขกรับเชิญก่อนหรือตัวเขาก่อนเอากูรู้ก่อนไหมหรือแขกรับเชิญก่อนเอาใครก่อนดีเอาทั้งสองคนมาพร้อมๆกันถามผมถามผมแปลว่าอะไรอ่ะเออเข้ามาถามพร้อมๆกันได้เลยเอางี้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นเลยเราไม่เราเอาแขกรับเชิญก่อนโอเคได้แล้วแต่พี่แขกรับเชิญพูดคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหากูรูโอเคค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้อาชีพทิปสมาร์ทแอสซิสต์กันก่อนแต่ต้องบอกนะว่าทั้งกูรูแล้วก็แขกรับเชิญหมดเลยก็คุยกันก็ได้เอาใจคุณพี่ได้จ้ะเนาะจะแขกรับเชิญเลยดีกว่าไปพบกับน้องลีฐานัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยตั้งแต่โควิดอ่ะใช่ๆพี่เขาไม่รับงานกันเลยผมรับพี่พี่ไม่รับแต่กำลังเฉยเลยรับตอนนี้รับสุดฤทธิ์เออนะฮะนี่ตามส่องไอจีเขาอีกแล้วส่องอีกแล้วเราอ่ะส่องแต่ผู้ชายไม่เราตามเขาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ไอจีโดนบล็อกเนี่ยเราค่อยๆตามกลับมาตามคนอื่นแล้วพี่ส่องพี่เจออะไรบ้างอะไรนะพี่เจออะไรบ้างเจอภาพเขาภาพเขาแบบทำไมจริงเหรอพี่เมื่อกี้พูดเรื่องจริงป่ะผมคิดเองผมว่ามันก็รูปปกติแหละแต่ด้วยพฤติกรรมของคนดูครับมันค่อนข้างที่จะส่องไปทางนั้นมันก็เลยรู้สึกได้เดี๋ยวก่อนฮะพี่ไม่ส่องนั้นพี่ส่องเลยแหละแต่ได้ถามใช่ไหมเออเธอถามแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปส่งอารมณ์เรื่องแฟนเรื่องแฟนใช่แฟนเมื่อไหร่จะเปิดตัวสักทีคะเห็นแบบถ่ายแบบแค่มือบ้างมีคนเขาเตรียมพร้อมจะลองให้หรอคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรนะจริงผมก็เปิดตลอดแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเป็นอาจจะเป็นคนสาธารณะผมก็เปิดในมุมของผมเออแต่คนอื่นไม่ใช่ไงคนรอบตัวเราต้องแบบให้เกียรติเขาใช่เหมือนพี่ก็ไม่เคยหรอใช่มันไม่มีเห็นใจนะฮะรู้สึกน่าเวทนาอย่างเงี้ยโอ้ยลีเห็นใจฉันหรือเวทนาอะไรอย่างหนึ่งแล้วยังไงแล้วไงคือเห็นบอกว่าแฟนคนนี้เนี่ยนิสัยคล้ายๆกันใช่ครับมีความน่ารักโดยปกติแล้วผมถ้าเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานหรือเวลาที่ไม่ได้ออกสื่อเนี่ยจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตนิดนึงก็จะชอบอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยฮะแล้วโชคดีที่ว่าเขาก็เป็นเหมือนกันเขาน่ารักยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแค่คือนิสัยคล้ายกันใช่ผมว่ามันหายากนะคนที่นิสัยคล้ายแล้วมีแม้แบบมาเจอกันแล้วอุ้ยมันอยากอยู่คนเดียวแยกกันดีกว่าคือบางทีก็อยู่บางทีเจอกันแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันก็มีบางคนก็คือนั่งคนละมุมนั่งกินข้าวนั่งอะไรกันคนละมุมแต่เข้าใจกันใช่ครับคือมันเหมือนว่าโลกของผมเนี่ยมันค่อนข้างให้คนเข้ามายากไงแต่เขาก็เข้ามาได้โดยที่เขาก็ไม่ได้แบบลุกล้ำในพื้นที่ของผมจริงแล้วคุณแม่ฟังไว้จ้ะฝากไว้ว่าไงคะอันนี้ไม่ได้ค่ะต้องลุกล้ำตลอดชอบรู้ทุกเรื่องแต่คุณพ่อชอบให้ลุกล้ำใช่ก็เลยบอกกันพอลุกติดพอกันไม่อยู่กันรอดทีนี้วางแผนไว้ไหมว่าเอ้ยจะแบบเป็นครอบครัวแต่งงานกันเมื่อไหร่ยังไงคือก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแพลนนะแพลนว่าอายุเท่าไหร่ต้องแต่งไม่ได้แพลนเป็นเวลาไปว่าอายุเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่เกินเลยในอายุ30กว่านั่นแหละก็ใกล้แล้วนะเขาเป็นกี่ปีแล้วอะคะอันนี้ประมาณเกือบ2แล้วฮะเกือบ2แล้วฮะค่ะไม่ต้องรีบจับพี่จะ50แล้วก็ยังไม่ต่อโอ้นั่งเวทนาเลยไปเลยขึ้นบอสไปเลยไปทีนี้อาชีพที่เราจะพูดถึงใช่มารายการเราเนี่ยเราจะต้องมีกูรูอาชีพต่างๆและวันนี้เป็นอาชีพอะไรคะพี่เอกี้ทิปสมาร์ทแอสซิสเคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนไหมไม่เคยได้ยินครับเพิ่งเคยได้ยินวันนี้ฮะโน้ใช่เราก็เพิ่งได้ยินกันวันนี้นะแต่พอได้ยินแล้วรู้แล้วเนี่ยอยากใช้บริการมากมากใช่พี่อยากใช้แน่นอนเพราะว่าเขาหล่อมันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันมีประโยชน์ด้วยสมมติว่าล้อลมยางแบนริ่งเงี้ยเราก็โทรเรียกเขาได้เลยเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าทิปสมาร์ทแอสซิสอ่ะเขาทำอะไรทำหลายอย่างมากใช่แล้วหลายๆคนเนี้ยมาทำอาชีพเนี้ยรายได้เขาเป็นยังไงเขามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างดีไหมเราเจาะลึกเลยนะคุณอยากเป็นลมแล้วก็ลมไปตรงนี้
ชีพก็อยู่กับเราแล้วเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนี่สมาร์ทแอสซิสต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยอ่ะทำไมไม่เป็นในแบบนะครับก็มาแบบว่าอยากให้รู้ว่าทิปสมาร์ทแอสซิสต์เนี่ยมีความสมาร์ทครับผมก็เลยมาทำเองทิปสมาร์ทแอสซิสต์เลยผมก็เป็นได้สครับผมก็เป็นได้สครับแน่นอนค้อนท้ายได้นะครับเดี๋ยวผมขับให้เฮ้ยจะซ้อนหน้าหรือซ้อนหลังดีนะครับได้หมดเลยครับนักอธิบายหน่อยว่าทิปสมาร์ทแอสซิสต์มันคืออะไรทิปสมาร์ทแอสซิสต์นะครับผมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับในการสำรวจนะครับผมแล้วก็ให้บริการเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุกับรถยนต์นะครับผมแล้วก็จะเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถประกันครับอ๋อเหรอใช่ครับก็คือมาแบบรวดเร็วเลยใช่ครับรวดเร็วครับผมเพราะว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราจะไปถึงภายใน15นาทีนะครับเร็วที่สุดเลยครับใช่ครับโทรยังไงอ่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องติดต่อ1736ได้เลยครับผมแจ้งเหตุว่าเกิดที่ไหนนะครับผมอุบัติเหตุตรงไหนนะครับผมเกิดเหตุยังไงเราก็จะรีบไปให้เร็วที่สุดครับผมภายใน15นาทีครับแล้วถ้าพี่เอกกี้เป็นลมเนี่ยเราแจ้งได้ไหมคะแจ้งได้เหมือนกันครับผมอย่างเช่นว่าถ้าพี่เอกกี้นะครับผมอยู่ที่บ้านแล้วจำได้ว่าทิปสมาร์ทแอสซิสต์อยู่ใกล้ๆเนี่ยขอโทร1736ได้เลยขออาสาในการช่วยเหลือนำพี่เอกกี้ไปโรงพยาบาลหรือติดต่อประสานงานให้ทางโรงพยาบาลนำรถมาให้พี่เอกกี้ได้ให้ดีตรงนี้เนาะครับมันต่างจากประกันอื่นยังไงบ้างอ่ะครับประกันของเรานะครับผมเรามีสโลแกนว่ามาไวใส่ใจไม่มากเรื่องครับผมนั่นคือเราเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเร็วแน่นอนครับผมเพราะว่าเรามีหลักการก็คือไปให้ถึงก่อนคู่กรณีครับผมค่ะแล้วก็ไม่มากเรื่องก็คือลูกค้าบอกไปเลยครับผมว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเสียหายตรงไหนครับเรายินดีที่จะทำประกันให้ทำเคลมให้ในจุดนั้นนะครับผมแล้วก็ใส่ใจทั้งตัวลูกค้าด้วยเวลาเราไปถึงเรามีน้ำให้ด้วยนะครับน้ำให้ด้วยให้ดูน้ำครับพี่เอกกี้เป็นผู้ชายพี่เอกกี้นะครับขอแทนครับแทนดีเลยเราใส่ใจนะครับผมมีน้ำแล้วก็เวลาแดดร้อนก็จะมีร่มไหนร่มดูแลอย่างดีนะครับมีร่มด้วยก็คือมีพนักงานไปเคลมให้ด้วยแล้วตัวเธอก็ไปดูแลลูกค้าเองด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตัวพนักงานเองก็ดูแลลูกค้าแล้วก็สอบถามว่าเกิดเหตุยังไงลูกค้าบาดเจ็บตรงไหนไหมครับบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อทองขาดีขาดีเบาขาดีแล้วขาดีอะไรเนี่ยครับผมลีไม่พบกันตั้งนานลีแล้วแบบนี้ถ้าแบบว่าคนที่ไม่ใช่ลูกค้าทิพยาค่ะสามารถที่จะโทรแจ้งเหตุได้ไหมได้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกค้าต่อให้รถคันนั้นนะครับไม่ใช่ประกันของทิพยาประกันภัยก็สามารถที่จะเรียกใช้อาสาของเราได้เช่นในกรณีที่ยางแตกน้ำมันหมดแบตเตอรี่สตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็โทรแจ้ง1736ได้เลยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุดจะเดินทางไปช่วยเหลือครับอุ๊ยเราต้องเมมไว้เลยนะ1736ใช่ช่วยได้หลายเรื่องเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของที่ไปประกันได้นะแต่หลังจากนี้ต้องเป็นแล้วถูกต้องเป็นแล้วใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะต้องเป็นค่ะแล้วหน้าที่ของเขาเรียกว่าทิปสมาร์ทแอสซิสต์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ของทิปสมาร์ทแอสซิสต์ใน1วันนะครับผมหลักๆอย่างแรกก็คือเราคอยดูแลบริการลูกค้าครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับผมกับทางลูกค้าของเรานะครับผมไปช่วยดูแลไปช่วยเจรจาคู่กรณีครับผมแล้วก็ช่วยเคลมประกันในส่วนของตัวถังเวลาที่เกิดความเสียหายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีเหตุจริงๆก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมคอยขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในบริเวณที่เรารับผิดชอบครับคอยดูแลว่ามีรถชนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราก็ไปช่วยโบกรถให้ไปช่วยทำแผลให้ไปช่วยดูแลให้ในเรื่องของการดำเนินความสะดวกต่างๆครับผมเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับหมายความว่าใน1วันถ้าไม่มีเคสนี่เราก็จะขับรถวนไปเรื่อยๆเผื่อเจอใครที่มีอุบัติเหตุก็ช่วยเลยใช่ครับใช่ครับจะอยู่ตามจุดต่างๆครับนี่เหมือนจิตอาสาเลยนะใช่ครับเป็นบริการจิตอาสาด้วยครับแล้วได้อะไรจากตรงนี้ล่ะตรงนี้อย่างแรกก็คือได้ความแบบว่ารู้สึกดีทางใจครับผมว่าอย่างน้อยที่พยาประกันภัยเราใส่ใจในเรื่องของการบริการสังคมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนในสังคมด้วยครับสังคมต้องการคนแบบนี้หลักๆต้องการบริษัทดีๆแบบนี้นะเลยแต่ตรงนี้คืออะไรอ่ะเออคืออะไรอ่ะตรงนี้เป็นแอร์บอลครับผมแอร์บอลเนี่ยนะครับผมจะติดตัวของทิปสมาร์ทแอสซิสต์นะครับผมเวลาออกไปทำงานทำหน้าที่ต่างๆนะครับผมอันนี้เราจะให้ทั้งคำปรึกษาแล้วก็มีภาพออนไลน์นะครับผมขึ้นไปที่ Customer Service Center นะครับผมซึ่งจะคอยให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของกฎหมายครับผมแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับก็จะออนไลน์เลยอย่างเช่นที่เราดูตอนนี้ก็จะมีอีกคนอีกประมาณ10คนครับมองผ่านกล้องตัวนี้อ๋ออุ๊ยอย่างงี้ถ้าโดนลูกค้าลวนลามขอให้คำแนะนำอันนี้ทุกคนก็เลยหมดเลยครับว่าเป็นพี่เอกกี้ครับลวนลามลากขึ้นห้องอย่างงี้ไม่ได้อีกถ้าเป็นพี่เอกกี้ลวนลามนี่เราสามารถส่งบอกมันเห็นหน้าเลยครับโลกได้เลยไหมฮะครับแล้วก็ส่งบอกได้เลยครับผมว่าพี่เอกกี้บุกมาแล้วงั้นจะก็ปิดกล้องก่อนผมอยากรู้ว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะในนี้นะครับผมก็อย่างเช่นให้ดูเลยครับอย่างแรกเป็น First Aid ครับ
First Aid อันนี้บริการนะครับผมนี่อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกใช่ครับประถมพยาบาลประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับใช่ครับเกี่ยวกับแผลสมมุติว่าเราขับไปแล้วเกิดเจออุบัติเหตุมีข้อหน้าปุ๊บใช่ครับพักก่อนแล้วก็ดูแลให้ก่อนที่ทางหน่วยกู้ภัยหรือว่ากู้ชีพเขาจะมาถึงนะครับดูแลเบื้องต้นให้นะครับผมได้ครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอันนี้จะเป็นจัมป์สตาร์ทครับผมกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดใช่ครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมหรือเกิดยางแตกยางแบนนะครับผมในนี้ก็จะมีตัวในคนของการที่ช่วยปั๊มให้ยางขึ้นมาครับผมให้ขับต่อไปได้ไปเปลี่ยนยางได้ไปซ่อมได้อันนี้ช่วยเหลือเบื้องต้นครับอย่างนี้คนก็ต้องทำเป็นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องฝึกก่อนใช่ครับผมก็จะมีอุปกรณ์ให้จากทางบริษัทพยาประกันภัยนะครับค่ะแล้วก็ถัดมากรณีที่ยางแตกแน่นอนเรามีตัวนี้นะครับผมเป็นสเปรย์นะครับผมช่วยในเรื่องของเวลาที่แบบแตกลองฉีดผมที่แตกยางแตกปุ๊บใช่ครับผมแล้วก็ไปฉีดตรงที่หัวแตกฉีดได้ไหมครับหัวแตกฉีดได้ไหมครับลองได้ผมอ๋อฉีดที่ยางแตกฉีดได้เหรอใช่ครับผมนี่ก็จะช่วยได้ไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เนาะไม่รู้แล้วเวลาการเดินทางก็คือใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ครับใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้เลยครับแบบนี้เลยทุกคนก็จะแบบมีลายลวดลายแบบนี้หมดใช่ครับเป็นแบบนี้เลยใช่ครับอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเราเพื่อความว่องไวครับผมเพื่อความเท่และที่สำคัญเนี่ยมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เป็นสีเดียวกับสีของทิพยาประกันภัยครับผมเรามีทิพสมาร์ทแอสซิสต์ผู้หญิงด้วยนะครับทิพสมาร์ทแอสซิสต์ผู้หญิงเนี่ยจะขับรถเป็นยามาฮ่ามีผู้หญิงด้วยตาโตขึ้นมาเลยเขาเป็นผู้ชายที่ก็ตาโตไงเราสามารถโทรแล้วบอกแจ้งได้ไหมขอผู้หญิงได้ไหมได้ครับได้ผมแจ้งได้เหมือนกันผมขอเป็นคุณผู้หญิงมาดูแลเนี่ยครับผมก็ได้เหมือนกันครับแล้วถ้าเป็นผู้ชายอยากได้ผู้หญิงมาดูแลเนี่ยได้ไหมอ่ะจะดีไหมครับมีครับผมถ้าขอได้เพราะว่าบางทีมันมีนี่จะทำอะไรไม่ได้ใช่แล้วครับมีแอร์บอลนะครับคอยติดตัวของพนักงานอยู่แล้วเอาไปเต้เอาไปเต้เล่นถ้าไม่อยากกินก็ต้องอยู่ใกล้ๆครับใกล้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่จะต้องฝึกอะไรบ้างอะคะเจ้าหน้าที่นะครับหลักๆที่จะเป็นที่สมาร์ทแอสซิสต์ก็จะมี1ฝึกการขับขี่ครับผมการขับขี่ก็เช่นยันการเบรกการเลี้ยวการเร่งความเร็วนะครับขี่บนสายไม่เป็นเดี๋ยวสอนครับผมได้นะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการปฐมพยาบาลต้นครับผมแล้วก็ฝึกในส่วนของการให้คำแนะนำครับเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในบนท้องถนนครับผมอยากรู้ว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีอะไรบ้างครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผมก็จะมี1ในส่วนของอย่างเช่นบางคนเป็นลมเพราะว่าอากาศแดดร้อนนะครับผมบางคนอาจจะมีสโตรกบ้างหรือว่าขับรถไปแล้วรถจอดอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของประเมินเบื้องต้นว่าหายใจหรือเปล่าหายใจแรงไหมหรือว่าปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยเราก็ด้วยปั๊มได้เหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็กรณีที่หกล้มมีแผลถลอกนะครับผมหรือเกิดอาการหักแขนขาเงี้ยครับผมยาแดงต้องมายาแดงต้องมาพันด้วยครับพันแล้วก็พันดูแลเบื้องต้นครับผมเพื่อที่จะนำส่งไปให้กับทีมพยาบาลเขามาดูแลต่อใช่ครับผมแล้วอีบุคลิกอะคะของทิปสมาร์ทแอสซิสต์ต้องเป็นยังไงบ้างบุคลิกสมาร์ทแอสซิสต์ก็จะสมาร์ทครับดูดีครับเท่ครับใครๆมองก็รู้สึกยินดีชื่นชมครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็พูดจาให้แบบเข้าใจกันง่ายๆครับสื่อสารได้เป็นอย่างดีครับดีกว่าพี่จะได้เงินอะไรกันนี้เหมือนพี่ทำทุกอย่างผมว่าน่ารักที่สุดน่ารักน่ารักที่สุดอย่างนี้เป็นได้ไหมฮะแน่นอนครับผมจะดีจ้าแรกๆนี่ซ้อนก่อนเลยครับให้จิตเลยดีดูแลคุณนี่แล้วเอาเงินมาเลยกวนฉันร้อนอ่ะก็พัดไปแล้วล่ะมีไหมมีพัดไหมพัดไหมมีครับเฮ้ยแต่ทุกอย่างครับเห็นป่ะดูแลลูกค้าประทับใจประทับใจนะใช่ไหมประทับใจไหมประทับใจเลยเขาพัดเขาพัดให้เห็นป่ะแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รถชนขึ้นมาอย่างแรกที่ทำไมสมมติรถว่าอีกทั้งชนอาทิตย์ล้มแล้วพี่ก็ตายก่อนแล้วป่ะยังไงพอโทรเธอต้องโทรคนชนต้องโทร1736ว่ามีคนชราโดนรถชนอยู่ตรงนี้พี่จะเป็นยังไงบ้างคะจะรอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะคันนี้ทางคันนี้เขามีปัญหาอยู่ค่ะขายหนีบลุกไม่ขึ้นค่ะแล้วไงครูรับสิเธอรับฉันรับแล้วก็ต่อครับผมตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปถึงภายใน15นาทีนะครับผมรอสักครู่นะครับเร็วกว่านั้นได้ไหมคะเพราะว่าคันนี้กำลังพลิกแล้วค่ะได้ครับเพราะตอนนี้ผมยืนหลังคุณแล้วครับโอ้ดูแลไหวไหมครับค่อยๆเดินไปนั่งตรงนี้นะครับผมอ๋อดูแลตรงนี้แล้วก็มานั่งช่วยคุณแล้วขาให้อ๋อเล่นขาให้อ๋อประมาณนี้ทุกคนไม่ยากใช่ดูแลเบื้องต้นแล้วแบบนี้ศิลปะป้องกันตัวเราต้องเรียนด้วยไหมคะศิลปะป้องกันตัวที่ไม่เก่งขนาดนั้นครับแต่ว่าชุดของเรามีระบบป้องกันครับผมจริงเหรอมีกาดแขนต้องมีกาดไหล่ต้องมีกาดหลังและก็มีกาดเข่าครับกาดเข่าอันนี้ป้องกันตัวเองก่อนครับผมอย่างนี้เมืองไทยร้อนต้องมีความอดทนมากเลยนะเนี่ยครับผมใช่ไหมไม่ง่ายเลยนะคะการเป็นทิปสมาร์ทแอสซิสต์แต่เดี๋ยววันนี้เราจะทดลองแล้วแข่งขันกันหน่อยเราลองมาเป็นกันนะวันนี้เรามี challenge เรามี challenge ไหมวันนี้มีสิคะมาทั้งทีเราก็ต้องมีเรามี challenge ด้วยภารกิ
ิจพารวยวันนี้เราต้องมา challenge กันซึ่งเบกกี้จะอยู่ทีมเดียวกับคุณธัญญาสมมติเราเป็นพนักงานของ Tips Smart Assist นะครับผมโดยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือพันข้อมือสมมติว่ารถล้มแล้วแบบข้อมือดังปะอ้ายคุณแม่หรือขับไปแล้วก็ชนปึ๊กอย่างนี้เปิ้ลอ่านแล้วมาถึงเจ็บโซนข้อมือโซนเราต้องพันก่อนเพื่อเซฟเขาก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าพันข้อมือตรงไหนนะครับผมตีเทนนิสตีเทนนิสแขนดอกแขนดอกโทรหาเลยบอกว่ามาเลยครับผมอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะครับโอ้ยโอ้ยเสร็จเฟกอะเบื้องต้นนะครับตอนแรกก็ดูก่อนนะครับว่ามีแตกมีหักอะไรหรือเปล่านะครับผมเสร็จแล้วเราก็พันลงไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะรอการเคลื่อนย้ายนะครับผมเวลาที่เคลื่อนย้ายหรือว่าส่งโรงพยาบาลเนี้ยครับผมจะได้ไม่มีการเขาเรียกว่าขยับหรือเคลื่อนหรือเคลื่อนตัวของกระดูกนะครับประมาณนี้จะได้ไม่เกิดการอักเสบเพิ่มเติมนะครับพันสามทบแล้วนะคะแอนเดนสี่ทบลงไปซ้ำลงไปอีกซ้ำรอยโอ้ยแรงจริงหายแล้วทีนี้ก็พันมันด้านหน้านะครับอ๋อพันมันด้านหน้าตรงนี้โป้งแล้วก็นิ้วชี้แอนครับสองรอบนะสองรอบขึ้นไปรอบเดียวไม่ได้เนาะไม่ได้ครับผมสองรอบจะได้รู้สึกประทับใจครับผมแล้วมือเป็นอะไรมือเป็นอะไรมือเจ็บไม่อยากไม่ได้ตั้งใจมากเลยนี่คุณที่ตั้งใจอ่ะพอเราเป็นการแข่งขันตั้งใจใช่ครับคุณแม่ตั้งอยู่แล้วดูแล้วงานนี้เราต้องชนะครับผมนี่แหละครับผมต้องสู้ต้องสู้จะชนะเฮ้ยทุกคนแน่นกำลังดีรู้สึกเซฟเลยอ่ะแต่ตอนนี้เลือดไม่เข้าแล้วเนี่ยครับอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วสรุปอันนี้เราก็พาไปโรงพยาบาลได้เลยครับผมโทษด้วยครับครบชายชราลักษณะตุ้งติ้งอันเมื่อกี้คือเคสของการซนใช่ครับแล้วถ้าหักนี่ต้องทำยังไงฮะถ้าหักส่วนใหญ่เราไปถึงปุ๊บจุดเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเราดูแลเบื้องต้นว่าหักตรงไหนบ้างแขนขาหรือว่าหลังอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามไม่ให้ผู้บาดเจ็บครับขยับตัวแล้วก็เราก็ประสานในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินนะครับผมหรือว่ากู้ชีพให้รีบมาถึงจุดนั้นโดยเร็วเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเนี่ยไม่ทราบว่าอาจจะหักหรือว่าไปเกิดการบาดเจ็บตรงส่วนไหนในอวัยวะภายในครับดังนั้นหลักๆก็คือคอยดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับผมแล้วก็คอยดูแลให้กับผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาไม่ร้อนเกินไปอาจจะกางร่มให้แล้วรอดูว่าเขาอาการเป็นยังไงหายใจหรือเปล่าหายใจสะดวกไหมประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็โทรผู้ที่แบบเชี่ยวชาญมาใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาชาเลนจ์กันบ้างดีกว่านะคะโดยที่เราสองคนอยู่ทีมเดียวกันให้ต้องมีพันฝั่งซ้ายได้ฉันพันฝั่งขวาได้ค่ะคุณแม่พร้อมแล้วเริ่มค่ะพี่เอกกี้พี่พันรอบแล้วก็เราก็จะต้องพันอุ้ยเก่งอย่างพี่เอกกี้ฉันดูแลดีคุณได้นะคะโอ้ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีแน่ๆเลยใช่ค่ะ20วินาทีครับโอ้ยเหลือเวลาเหลือเฟือมากเลยค่ะคุณแม่เหลือเฟือมากค่ะเดี๋ยวต้องปั๊มหัวใจด้วยนะคะไถ่ปอดด้วยไหมคะสุดสันต์ติดกิฟต์จ้ะติดแล้วโดนเนื้อเขาด้วยนะจ๊ะทำไมต้องเหงื่อแตกด้วยพี่เอกเขาเหงื่อแตกมือเปียกเชียร์ดูโดนตัวผู้ชายเรื่องเหงื่อแตกตลอดเลยเสร็จแล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้วฮัลโหลเจสซี่ไบร์วิเคราะห์ไม่ใช่แค่คอมเมนต์จ้ะทางของคุณลุยนะครับผมของคุณลุยนี่จะค่อนข้างพันกว้างไปหน่อยครับผมอ๋อกว้างมันจะต้องพอเฉพาะเจาะจงตรงข้อมือนะครับผมแล้วก็ฝ่ามือนะครับให้ล็อกเฉพาะตรงนี้นะครับผมของพี่เอกกี้นะครับผมถือว่าดีครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ตรงข้อมือเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกมาถึงฝ่ามือนะครับผมก็คืออยู่แบบนี้นะครับอันนี้จะแน่นกว่ามากเลยพี่ดูแลแฟนเก่าบ่อยจ้ะแฟนเก่าชอบนิ้วโซนแล้วก็ข้อโซนจ้ะแฟนเก่าทำอาชีพอะไรแฟนเก่าใช้ข้อบ่อยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างน้องลีกับพี่เอกกี้นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่ายึดอาชีพทิปสมาร์ทแอสซิสต์ใครจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันขอมอบให้พี่เอกกี้นะครับพี่เอกกี้สาวสวยของเราสาวสวยของเรากล้าพูดอายมากอยากจะขึ้นข้างบนเลยไม่อันนี้แบบมันคือดูแป๊บเดียวมันพันได้หรือว่าเพราะพี่เล่นกีฬาพี่เล่นทีนี้จะดูพี่เลยแบบว่าค่อนข้างจะสัมผัสในการพันกริปบ่อยไงกริปใช่ใช่พันเหมือนกันใช่มันพันเหมือนกันครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่นะฮะอ่ะก็ชนะไปแล้วจ้ะให้น้องน
ัทฝากหน่อยดีกว่านะคะช่องทางถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะติดต่อทิปสมาร์ทแอสซิสต้องสมัครยังไงติดต่อยังไงสำหรับคนที่สนใจอยากจะประกอบอาชีพทิปสมาร์ทแอสซิสนะครับผมสามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่1736ได้นะครับผมสอบถามเบื้องต้นได้ส่งโปรไฟล์ของตัวเองเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ลองไปดูนะครับผมในส่วนของงานต่างๆของทิพยประกันภัยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างในเพจของทิพยประกันภัยนะครับผมเสิร์ชได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถที่จะแอดไลน์ของเราไปที่ line @ทิพยประกันภัยได้เลยนะครับผมทิพสมาร์ทแอสซิสมาไวใส่ใจไม่มากเรื่องครับใช่โทรง่ายๆเลย1736นั่นเองเนาะเลิศอ่ะจำเลขนี้ไว้ด้วยนะเผื่อว่าเราเดือดร้อนใช่ครับเนาะเผื่อเดือดร้อนบางทีโทรได้เลยครับ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเลยรีฝากผลงานหน่อยดูตอนนี้นะฮะกำลังถ่ายซีรีส์เรื่อง Lawless Lawyer อยู่ครับแล้วก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับThe Jungle ครับแล้วก็มีภาพยนตร์เหมือนกันที่เพิ่งจบไปครับเรื่องสมพรปากครับครับก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ IG ครับ Lee_ฐานะครับผม TikTok ผมเล่นชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันเลยใช่ครับฝากติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับใช่ค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel นะคะและทางเพจนะคะซุปตาพารวยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา4คนลาไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอติมมาจ้ะไอติมมาจริงๆก็มีบ้างแต่ว่ามีเราซื้อไอติมก่อนไหมฮะรอไอติมแป๊บนึงเอาพัดลมมาเปิดจะเป็นลมแล้วร้อนมากใกล้ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วห้าหกเจ็ดแปดมีชั้นเล่นอะไรนะฉันลืมชั้นเล่นผสมยาเบื้องต้น